ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมช่างแว่นครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อคลิปต่างๆให้เป็นสตอรี่นะครับด้วยแอปวิดีโอโชว์ที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นวิธีง่ายๆนะครับนำไปใช้ได้เลยแล้วก็ทำตามได้เลยเพราะว่าผมใช้กล้องซ้อนกล้องนะครับอันนี้แอปวิดีโอโชว์นี้ก็จะมีโฆษณานะฮะก็อย่าไปว่าเขาเพราะว่าเขาต้องอยู่ได้ด้วยโฆษณานะครับอันดับแรกก็คือมาที่แก้ไขวิดีโอนะครับกดเข้าไปจึงนะครับผมถ่ายกับกล้องมือถือ Samsung ด้านหน้าเนี่ยนะฮะอยู่5คลิปวิดีโอนะครับก็คืออันนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับก็คือวิดีโอสุดท้ายมันจะอยู่ที่ตรงด้านซ้ายบนสุดนะครับวิดีโอแรกก็คือผมถ่ายอยู่ตรงล่างซ้ายเนี่ยนะฮะผมจะวิธีทำก็คือ1กดตรงนี้ลงไปนะครับมันจะไปโผล่ที่ข้างล่างนะครับกดอันนี้ลงไปมันก็จะไปโผล่กดอันนี้อันนี้อันนี้นะครับก็กดต่อไปนะครับปุ่มนี้นะฮะสีส้มเนี่ยลองดูนะฮะหน้าบ้าน15วินาทีนี่ฮะก็คือถ่ายวิวภูเขาหน้าบ้าน15วินาทีนะครับคลิปที่2ถ่ายหลังตึกอาคารพาณิชย์หน้าบ้าน13วินาทีอันนี้คลิปที่2นะครับก็จะเปลี่ยนฉากนะครับถ่ายหน้าปากซอย12วินาทีครับอันนี้ถ่ายหน้าปากซอยนะครับครับเปลี่ยนฉากคลิปที่4ถ่ายหลังซอยคลิปที่4ถ่ายหลังซอยนะฮะก็จะเรียงกันนะฮะตั้งแต่คลิปที่1มาก็สามารถตรวจวิดีโอก่อนได้นะฮะครับก็จะหมุนกล้องอย่างนี้นะครับอันนี้5คลิปนะครับทั้งหมดคือถ้าสมมุติว่ามีไม่เราไม่พอใจหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับเราก็มาเล่นใหม่สามารถทำได้นะครับถ่ายวิวภูเขาครับหน้าบ้านถ้าสมมุติว่าเราตัดเราต่อให้เป็นสตอรี่แล้วนะครับก็คือว่า เราจะให้ไปบันทึกในโทรศัพท์มือถือเราก็กดส่งออกนะครับจึงนะครับแล้วก็กดบันทึกลงแกลเลอรี่อันนี้นะครับกดจึงเข้าไปนะครับด้วยโหมดความละเอียดสูงจึงนะครับก็รอจนเสร็จนะฮะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะมา 1% นะครับก็รอจนเสร็จนะฮะครับผมวิดีโอของเราก็ ส่งออกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปดูซิว่าที่แกลเลอรี่เนี่ยมีวิดีโอของเราอยู่ไหมนะครับสักครู่เดียวนะฮะก็จะติดขัดนิดนึงนะครับแนะนำว่าใช้แอปนี้เสร็จเนี่ยรีสตาร์ทเครื่องนะครับมันค่อนข้างจะทำให้อุปกรณ์ติดขัดนิดนึงนะครับไปดูที่แกลเลอรี่นะครับวิดีโอโชว์เนี่ยครับมาดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมตัดต่อวิดีโอก็คือวิดีโอนี้อันนี้ผมตัดต่อไว้แล้วนะครับเตรียมลง YouTube อันนี้ของที่เราติดต่อตัดต่อไปเมื่อกี้เนี่ยนะฮะต่อเป็นสตอรี่นะครับวิดีโอของเราเป็นยังไงลองถ่ายวิวภูเขานะครับเนี่ยครับก็คือบันทึกเข้ามาที่แกลเลอรี่นะครับก็ถามว่าแล้วทำไมไม่ทำแบบแอปที่ถ่ายหน้าจอได้เนี่ยอันนี้มันไม่ชัดก็คือถ่ายหน้าจอเนี่ยมันดีก็คือว่ามันชัดแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยทำตามค่อนข้างยากซึ่งผมก็มีปัญหากับหลายคนที่สอนการทำวิดีโอแบบเนี้ยนะครับแล้วผมทำตามไม่ได้นะต้องมาหัดเองแล้วครับลองผิดลองถูกเองนี่ค่อนข้างยากแล้วก็ช้าสังเกตวิดีโอผมเมื่อปี2018เนี่ยนะฮะว่าลงแบบท่อนๆๆเป็นท่อนเป็นท่อนนะฮะ
เนี่ยฮะก็เป็นแกลเลอรี่ที่วิดีโอของเราเนี่ยได้ส่งออกมาบันทึกที่แกลเลอรี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยทำตามได้นะครับภาพไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ว่าทำตามได้แน่นอนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ